การสวดเนี่ยหวังว่าเราจะาได้ยินแก้วเสียงของตัวเองนะเป็นพุทธบูชาเนะเป็นพุทธบูชาเพื่อจะมีความสุขอยู่กับตัวเองเท่านั้นพอนะไม่ต้องหวังอย่างอื่นไม่ต้องอธิษฐานอะไรทั้งสิ้นแล้วมันจะได้ผลจะได้อานิสงส์สูงสุดนั่นคือจิตที่มันมีความสว่างจิตที่มันมีความเบิกบานติดตัวอยู่ตลอดเวลา การจะไปหวังผลข้างหน้าการจะไปกะเกณฑ์ว่าสวดมนต์แล้วจะได้อะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อความสูย์เปล่านะแทนที่มันจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแก้วที่มีาที่สุดไว้ติดตัวเนี่ยมันกลายปเป็นหวังน้ําบ่อนหน้าจะไปเอาแก้วข้างหน้านะ